การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.วันนี้นะครับมีคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.คนที่1เป็นประธานการประชุมมีวาระสำคัญก็คือการพิจารณาดำเนินการกระบวนการถอดถอนนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศออกจากตำแหน่งกรณีที่ได้ออกหนังสือเดินทางนะครับให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอนันยศต่อโน้นโดยมิชอบตามมาตรา6วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวปี57ประกอบมาตรา24พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ2557ข้อ149วันนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนนะครับการเปิดสำนวนคดีตามรายงานแล้วก็ความเห็นของคณะกรรมการปปช.ในฐานะผู้ที่กล่าวหาและก็การแถลงโต้แย้งของนายสุรพงษ์เองในฐานะที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยครับส่วนทางด้านนายแพทย์เจตศิรัทธารานนท์นะคะโฆษกของคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าวิปสนช.นะคะยืนยันว่ากระบวนการถอดถอนนายสุรพงษ์เป็นไปตามขั้นตอนนะคะโดยมีการตั้งกรรมการซักถามประเด็นสงสัยได้ก่อนจะมีการแถลงปิดสำนวนแล้วก็ลงมติว่าจะถอดถอนหรือไม่วันที่30มีนาคมนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะหากระหว่างกระบวนการถอดถอนนี้มีการโปรดเกล้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ลงมาก็จะมีผลให้กระบวนการทั้งหมดต้องยุติทันทีและยกประโยชน์ให้แก่นายสุรพงษ์ไปนะคะทั้งนี้ต้องยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและไม่มีการเร่งรัดกระบวนการให้เกิดการถอดถอนจะมีการแถลงปิดสำนวนในสัปดาห์ถัดไปแล้วก็จะลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนในวันที่30มีนาคมนี้ค่ะครับก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาคุณสุรพงษ์ก็ได้ยื่นขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานของจำนวน5รายการต่อสนช.โดย1ใน5ก็คือกรณีการขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการปปช.ของนายภักดีโพธิสิริในขณะนั้นแต่นางสาวสุภาปิยจิตติกรรมการปปช.ก็ได้คัดค้านการเพิ่มเติมพยานหลักฐานดังกล่าวไปโดยก็ยืนยันออกมานะครับว่าคุณภักดีเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการปปช.เพราะว่าได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายทุกบริษัททั้งวาจาและก็หนังสือแล้วก็ถือว่าเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนนะครับซึ่งวุฒิสภาในขณะนั้นก็ไม่ได้มีมติการถอดถอนนายภักดีนะก็ถือว่าจบไปแล้วอันนี้คุณสุภาแย้งออกมาแล้วก็ในที่สุดเนี่ยสนช.ก็มีมติเสียงข้างมากนะครับไม่อนุญาตนะฮะให้คุณสุรพงษ์เพิ่มเติมพยานหลักฐานนี้เข้ามาแล้วแล้วก็ไม่ให้ตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่สรุปข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและก็พยานหลักฐานอันจำเป็นของคู่กรณีด้วยจนกระทั่งมีการนัดแถลงเปิดสำนวนคดีซึ่งก็เป็นที่มาของวันนี้แหละครับที่จะต้องมีการพิจารณากัน